สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของชาแนลค่ะอัลัวออมสปอร์ตค่ะนุ้ยต้องขอบคุณเพื่อนๆทาง YouTube นะคะที่เป็นคนรีเควสต์ให้นุ้ยดมกลิ่นนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะแล้วนุ้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจในการทำคลิปนุ้ยตลอดมาค่ะกลิ่นนี้นี่ออกมาเมื่อตั้งแต่ปี2004นะคะก็เป็นกลิ่นที่คลาสสิกมากเลยออกมาตั้งแต่15ปีที่แล้วนะคะเป็นกลิ่นที่คิดโดยคุณแจ็คพอลช์นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลิ่นจะแนวออกสดชื่นนะคะนี่ก็ไปได้แซมเปิลมาจากเซฟรานะคะกลิ่นเนี่ยออกมาสิ่งแรกที่นุ้ยรู้สึกเลยตอนดมกลิ่นนี้นะคะก็คือนุ้ยนึกถึงเชฟวิ่งเจลอะไม่ใช่เชฟวิ่งเจล after chef ของสามีอะค่ะคือเพราะว่า after chef อะส่วนใหญ่พอเราทาแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นและสะอาดนะคะนั่นคือสิ่งที่นุ้ยรู้สึกตั้งแต่แรกมันจะมีความหวานมีความอควาติกขึ้นมานะคะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีวอเตอร์แล้วก็อัลดีไฮด์ซึ่งเป็นท็อปโน้ตของเขามีส้มและบัตออเรนจ์เน้นไปทางออเรนจ์ซึ่งกลิ่นเนี้ยจะดมแล้วมันก็มันคุ้นมากเลยอ่ะมันมีความเป็นส้มแต่คือถ้าเทียบกับแอทเทเลียโคโลนคาเมนไทแคลิฟอร์เนียเนี่ยสองคือคาเมนไทแคลิฟอร์เนียแน่นอนกลิ่นเขาจะดูส้มแบบจริงมากแต่ว่าถ้าเทียบกับมิสตีออร์บูมิงบูเก้แล้วอ่ะอันนั้นก็ยังดูส้มจริงกว่าอันนี้ค่ะอันนี้มันจะดูส้มปลอมๆนิดนึงมันเหมือนรวมๆมากกว่าออกแนวกลิ่นซิตรัสรวมๆซึ่งจะมีความอะควาติกมันไม่ใช่ใสอะค่ะแต่ว่าให้ความรู้สึกเฟรชในทำนองซิตรัสที่ออกแนวแบบผู้ชายขมๆนิดนึงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าแค่กลิ่นเปิดเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างคุ้นเคยมากๆเลยนะคะนุ้ยคิดว่า middle note ของเขาอะค่ะซึ่งมีเขาบอกเป็นโน้ตทางด้านไม้และเครื่องเทศสไปซี่เนี่ยมันน่าจะค่อยๆผสมเข้ามาตั้งแต่กลิ่นเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันก็เลยไม่ได้ออกไปแนวซิตรัสที่สดใสแล้วก็ชัดเจนแบบกลิ่นซิตรัสทั่วไปอะไรประมาณนั้นนะคะพอมาถึงกลิ่นกลางก็จะรู้สึกอุ่นขึ้นทันทีเพราะว่ากลิ่นไม้เริ่มเข้ามาและก็จะเริ่มมีความไอความเปรี้ยวหวานเนี่ยมันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเน้นไปทางหวานหวานมากกว่าเปรี้ยวนะในความรู้สึกนุ้ยแต่พอเวลา develop ไปสักประมาณ 15-20 นาทีเนี่ยความหวานเนี่ยก็ดรอปลงไปบ้างนะคะแล้วเพราะว่านุ้ยว่าอย่างนึงเพราะว่ามีกลิ่นไม้เข้ามาช่วยแต่กลิ่นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจากตอนแรกเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าอุ่นขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ยังจะคงรู้สึกถึงความสดชื่น fresh นะคะตั้งแต่แรกจนจบกลิ่นเขาเลยพอผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะ30นาทีเนี่ยอย่างน้อย30นาทีนะคะเบสโน้ตของเขาเนี่ยซึ่งจะมีทั้งมัสทองคาบีนให้ความหวานแอมเบอร์นะคะทั้งให้ความหวานแล้วก็ความอุ่นแล้วก็มีหญ้าเวทีเวอร์เข้ามาด้วยคือจริงๆแล้วถ้าดูจากโน้ตเนี่ยมันก็มีความอุ่นความพาวเดอรี่พอสมควรเนาะแต่ว่าพอจนถึงกลิ่นสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะอุ่นขึ้นแต่หนูไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความพาวเดอรี่มากเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวหนูเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอะไรที่พาวเดอรี่เกินไปแต่กลิ่นเนี่ยคือค่อนข้างชาร์ปแหลมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สมูทอ่ะไม่ใช่กลิ่นที่สมูทอะค่ะแสบจมูกนิดนึงในช่วงแรกเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างชัดอะค่ะก็จะเป็นในทำนองนั้นออกมาตลอดนะคะแบบออกเปรี้ยวหวานเป็นทาร์ตอะมันไม่ใช่เปรี้ยวแบบซาวเวอร์ค่ะทาร์ตพอกลิ่นสุดท้ายนะคะเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความสดใสหมายถึงไม่ใช่สดใสแบบไบรท์ซิตรัสแบบนั้นนะคะแต่เป็นสดใสทางด้านอควาติกมากกว่าและแต่ว่ามันมีความอุ่นของพวกบรรดาทั้งหญ้าแฝกหรือทองคาบีนเนี่ยถึงแม้ว่ามันหวานแต่นึกว่ามันหวานในแนวอุ่นๆ นะคะมัสก็ทั้งแอมเบอร์อะไรพวกนี้มันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูอุ่นแล้วก็มันอาจจะหวานแหลมน้อยลงแต่ยังคงหวานอยู่โอ้ออกกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่นุ้ยแบบคือมันเหมือนกับน้ำหอมกลิ่นที่หอมแบบทั่วไปแล้วก็ออกยุคไนตี้นิดนึงอ่ะ
มันก็เป็นน้ำหอมเกือบ90นะเออคือมันดูธรรมดาค่ะมันดูแบบเหมือนกับน้ำหอมยุคสมัยก่อนนิดนึงคืออย่างเช่นฟาเรนไฮต์อ่ะเป็นน้ำหอมยุค90ซึ่งก็เป็นน้ำหอมที่ดมแล้วนึกถึงสมัยก่อนนะคะแต่ว่าหนูชอบคือคำว่ายุค90มันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะมันแล้วแต่ว่าเราชอบกลิ่นในทำนองไหนเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นน้ำหอมในยุค90เนี่ยซึ่งสมัยก่อนผู้ชายอาจจะไม่ได้ฉีดน้ำหอมหวานเท่าเดี๋ยวนี้นะคะมันจะทุกอย่างมันจะค่อนข้างชาร์ปและชัดเจนอันนี้ก็ชาร์ปและชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าหวานค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับตัวนุ้ยนะเพราะว่าส่วนตัวนุ้ยไม่ค่อยชอบให้ผู้ชายฉีดน้ำหอมที่หวานเกินไปเท่าไหร่อะค่ะขนาดไซส์ของเขานะคะเอามา3ไซส์50 ml 75เหรียญค่ะ100 ml 95เหรียญ150 ml 128เหรียญค่ะส่วนตัวนุ้ยค่ะถ้าต้องการน้ำหอมที่ออกแนวสดใสสบายๆนุ้ยชอบ Prada Homme มากกว่ากลิ่นนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็น Dolce & Gabbana Light Blue Sun ค่ะที่จะออกแนวสดใสเหมือนกันแต่ว่านุ้ยว่ามันออกดูแบบทันสมัยกว่าอันนี้ค่ะกินอโลสปอร์ตนะคะเป็น All Day Toilet เพราะฉะนั้นเนี่ยติดบนตัวนุ้ยได้ไม่นานมากค่ะประมาณ4ชั่วโมงถ้ามีช่วงแรกอะค่ะที่กลิ่นค่อนข้างฉุนนิดนึงต่อจากนั้นเนี่ยกลิ่นเขาพอจางลงเนี่ยชัดเจนแต่ว่าไม่เรียกว่าฉุนละกันนุ้ยว่ายังคงสามารถฉีดไปวันทำงานหรือว่าฉีดไปเที่ยวได้ค่ะถ้าชอบกลิ่นทำนองนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย